สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ลาดพร้าว95นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นแบบคลองเล็กๆอยู่นะเนี่ยสามารถที่จะมาเดินเล่นเดินเล่นริมคลองตรงนี้ได้นะถ้าใครแบบว่าชอบเดินเล่นอันนี้ก็นี่ซอยลาดพร้าว95นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นจะเป็นถนนลาดพร้าวนะครับเนี่ยมีเห็นรถวิ่งไกลๆตรงนั้นน่ะรถวิ่งอยู่ก็คือไปถ้าไปทางขวามือตรงเนี้ยจะไปทางยูเนียนมอลล์นะครับไปซ้ายมือตรงนี้ก็ตรงไปเดอะมอลล์บางกะปิไปมีนบุรีไปอะไรเงี้ยได้หมดนะครับเนี่ยด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปทางด้านหลังนี่เราจะเดินทางนี้ยาวไปเพื่อที่จะไปลาดพร้าว91นะครับลาดพร้าว91มันจะมีเป็นคาเฟ่อยู่คาเฟ่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคาเฟ่สวนแล้วก็บรรยากาศดีเดี๋ยวเราจะลองเดินไปทางนี้กันโอ้แต่ว่าหูน้ำกินแรงมากคือเดินตรงนี้น้ำกินแรงมากเลยทุกคนเพราะว่าน้ำดำมากไม่เหมือนอันนี้เลยอ่ะไม่เหมือนที่คลองแสนแสบอะตอนนี้คลองแสนแสบน้ำใสขึ้นสะอาดขึ้นคลองพะดุงอย่างเงี้ยคลองพะดุงกรุงเกษมก็น้ำใสขึ้นอย่างนี้ตัวนี้คลองตรงลาดพร้าวก็15นี่ดำมากมีกลิ่นด้วยเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆนะก็จะเดินไม่ไกลหรอกโอ้โหแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นป่าเป็นชุมชนเนาะโอ้มีรถมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวหลบรถแป๊บหนึ่งทุกคนให้รถขับไปกันนี่ตรงนี้ก็จะว่าน่ากลัวไหมมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะเพราะว่ามันก็มีคนมีรถผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนเดินเข้าเดินออกเรื่อยๆอยู่นะแต่ว่าก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนกลางคืนจะเป็นยังไงนะแต่ตอนกลางวันก็มีคนเดินเข้าเดินออกบ่อยๆอยู่นี่เดี๋ยวลองเดินดูเดินไปเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยเวลาที่ไปไหนแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้เหงาเพราะว่ามันก็จะมีกล้องอย่างนี้แหละแล้วเราก็อาศัยพูดกับมือถือพูดกับกล้องมือกล้องที่ไว้ถ่ายอะไรเงี้ยก็เหมือนไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยขนุนคือตอนไปเนี่ยเราก็จะพาเดินดูบรรยากาศอยู่นะแต่ตอนขากลับเนี่ยขอนั่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งเป็นรถแท็กซี่อะไรกลับแล้วกันนะเหมือนน่าจะไกลเลยก็เป็นริมคลองอย่างนี้ยาวๆไปเลยเนาะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอ้เราเดินมาถึงตรงนี้ละมีสะพานแต่ว่ามันต้องเดินข้ามไปฝั่งนี้อีกต่อไปหรือว่ายังไงเนี่ยลาดพร้าวก็13ไปทางนี้ก็เหมือนแบบเขาให้เดินต่อไปอีกนิดนึงอะทุกคนลองเดินอันนี้เหมือนเป็นวัดเลยโอ้อันนี้คือมาคาเฟ่หรือเรามาทำสวนเนี่ยเหมือนไปไล่เหมือนทางไปไล่ไปสวนเลยอ่ะอันนี้วัดหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูเป็นบ้านคนเนาะเนี่ยนิดนึงก็น่าจะถึงละโอ้แล้วก็บุกป่าฝ่าดงมาเนาะอุ้ยเสียงหมาอุ้ยมีไก่มีอะไรงี้ด้วยทางเข้าเขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้แน่เลยนี่นี่แหละทุกคนเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงนี่ทุกคนถึงแล้วสรุปคือไม่มีทางเข้าฝั่งนี้ไม่เนี่ยเห็นคนมีคนด้วย
อุ๊ยเข้าได้ไหมอ่ะอ๋อเข้าไม่ได้เราต้องเดินไปทางนี้เพื่อที่จะไปเข้าประตูฝั่งนี้ไม่มีจริงๆมีประตูแต่เขาไม่เปิดจริงๆอ่ะถ้าใครมาให้นั่งวินมอเตอร์ไซค์นะวินนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากปากซอยอะไรก็ตามบอกว่ามาลาดพร้าว91นะเดี๋ยวเราพาไปเดินข้างหน้าแล้วจะต้องข้ามเดินด้านข้างนี้แล้วไปทุกคนไปเดี๋ยวเดินน่าจะนั่งวินมาเนาะแต่คือใจอ่ะจริงๆอ่ะนั่งวินมาได้แต่ใจอ่ะอยากลองเดินริมคลองอย่างนี้ดูนะก็เลยลองดูสรุปคือเข้าไม่ได้มาตรงลาดพร้าว95ก็ได้ทุกคน95 93อะไรเงี้ยนี่91อยู่ตรงนี้นั่งวินมาดีกว่านะเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนโอ้โหสู้ชีวิตมากแต่ว่าชีวิตก็สู้กลับนะก็คือต้องเดินจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายGoogle Map บอกแล้วว่าจุดหมายอยู่ทางซ้ายอุ้ยแสดงว่ามีคนมาบ่อยนะเนี่ยเห็นนะนี่ไงทุกคนทางที่เรามาทางที่เรามาเป็นทางหมาผ่านหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นแบบ The Lost Men นะครับอ๋อ The Lost Men Garden and Cafe เออนี่ก็คือเนี่ยคาเฟ่เขาก็ปิดประมาณทุ่มหนึ่งวันนี้ตอนกลับเราน่าจะกลับไปฝั่งนี้นะตรงลาดพร้าว91เนี่ยโหมีเปิดด้วยนี่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าเปิดวันจันทร์ถึงวันพฤหัส 10:30 ถึง 5:30 ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เปิด 10:30 ถึง 6:30 เนาะเอาปิดทุกวันศุกร์นะครับไปเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปสิหน้าอย่างเงี้ยโอ้เป็นแบบออกแนวเป็นสวนเป็นสวนป่าเดี๋ยวลองไปเดินดูแล้วไปสั่งเครื่องดื่มอะไรเล็กๆน้อยๆโอ้โหบรรยากาศดีอยู่นะก็คือสรรหามานะเราอะอู้นู่นตรงนู้นเยอะมากเลยโหมีแบบต้นมงต้นไม้หุ้ยนี่ตรงนี้สวยดูวิวดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเราต้องไปสั่งน้ำในนั้นแหละคิดว่านะนี่ดูว่ามีมุมแบบถ่ายรูปอะไรเยอะแยะเลยก็คือออกมานั่งกินตรงนี้ก็ได้หรือว่านั่งกินด้านไหนก็ได้โอ้โหนี่วิวตรงนี้ก็สวยใครเป็นสายถ่ายรูปเนี่ยมาตรงนี้ได้เลยนะอุ้ยนู่นตรงนู้นก็มีเดี๋ยวขอเดินไปสั่งน้ำก่อนอากาศก็อึมครึมนะแต่ว่าเดินมันร้อนเพราะนี่ไงเป็นแบบนี้อันนู้นน่าจะเป็นห้องประชุมห้องทำงานมีชิงช้าแบบสูงๆนี้ด้วยแล้วก็มีแบบโต๊ะนี่แล้วจริงๆเราออกมานั่งกินตรงนี้ก็ได้นะสั่งน้ำแล้วก็ออกมานั่งกินตรงนี้ด้านในเขาก็มีแบบเยอะแยะเลยคนเยอะจังโอ้คนเยอะอยู่นะเดี๋ยวลองนี่ตรงนี้ก็มีที่นั่งก็คือสั่งแล้วก็หานั่งแถวนั้นแล้วก็มากินที่นี่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินอะไรบ้างนะทุกคนเข้าไปด้านในกันอันนี้เป็นเมนูของเขามีแบบเป็นร้อนเป็นเย็นก็อยู่ประมาณถ้าเป็นอเมริกาโน่น้ำดอกมะพร้าว130ก็ประมาณ100ประมาณแบบเริ่มต้นที่80ถึง130ทุกคนอ๋อมีแค่นี้มีแค่หน้าเดียวโซดาเนเจอร์มีร้อนกับเย็นอ่ะไม่มีปั่นอ่ะมีนอนคอฟฟี่เราน่าจะกินเป็นชาเขียวลาเต้อันนี้อเมริกาโน่โคโคนัทฟลาเวอร์อันนี้ก็น่ากินนะอเมริกาโน่โคโคนัทฟลาเวอร์น้ำดอกมะพร้าวไม่เอากินชาเขียวลาเต้ดีกว่าเนาะประมาณนี้แหละด้านหน้าเขาก็มีอันนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยมีขนมมี
เค้กต่างๆแบบหลายอย่างเนาะสั่งมาละสั่งชาเขียวชาเขียวเย็น120บาทนะครับอ๋อน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยสามารถที่จะมาสแกนเป็นแบบ QR ได้นะสแกนจ่ายได้เนี่ยมาช้อปปิ้งตรงนี้แล้วก็มานั่งเดี๋ยวเราลองไปดูอุ๊ยตรงนี้ก็น่ารักเนี่ยเขาเป็นร้านนั่งด้านในนะเย็นๆสบายๆเนี่ยวิวสวยมากดูแบบมีต้นไม้เดี๋ยวเรานั่งข้างในก่อนสักครู่นึงเหรอค่อยออกไปถ่ายบรรยากาศด้านนอกกันวิ่งเหมือนฝนจะตกเลยนะเหมือนฝนจะตกเลยนี่ได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นชาเขียวเย็นของเราเดี๋ยวนี่ชาเขียวเย็นของเรานะฮะ120 บาทนะครับก็คือมาแบบดื่มชาเขียวเย็นแล้วก็มาถ่ายรูปดูต้นไม้น่ารักน่ารักเขาแบบตกแต่งน่ารักน่ารักแกด้านนอกก็แบบโหเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูเนาะนี่เขามีแบบว่าเป็นชื่อเป็นอะไรนี้ได้นะนี่เดี๋ยวเราลองมาดื่มกันนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเราจะสั่งแค่ชาเขียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตลาดต่อแล้วก็ไปร้านไปนู่นไปนี่ต่อนะถ้าแบบเรากินทั้งเค้กดื่มทั้งชาเขียวหลายๆอย่างที่ร้านนี้นะเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนนะทุกคนนี่โอ้น่ากินมากชิมกันออกมาด้านนอกนะทุกคนเห็นไหมสวยดีให้ดูวิวมุมบรรยากาศดีอยู่นะมานั่งชิวๆมานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศตรงนี้นะเดี๋ยวลองเดินดูวิวสวยฝั่งนั้นนี่เป็นห้องน้ำด้านนี้ก็เป็นแบบจุดถ่ายรูปมันมีแบบที่นั่งอย่างนั้นด้วยอ่ะเป็นกระท่อมเล็กๆไงกระท่อมปลายนาพื้นที่กว้างเนาะเขาเป็นแบบเหมือนเป็นบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำจริงๆถ้าเขาเปิดฝั่งด้านนั้นนะให้ติดริมคลองเดินริมคลองได้ก็จะดีอยู่นะเขามีประตูแต่เขาไม่เปิดอ๋อนี่แคทตัสศูนย์แคทตัสศูนย์แคทตัสต่างๆนานาสวยอยู่นะอันนี้คืออะไรอันนี้คือแบบมานั่งในทุ่งดอกไม้อย่างเงี้ยเหรอเขาทำเป็นมุมถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆก็ให้เป็นมุมถ่ายรูปได้หมดอะไรเงี้ยนะทุกคนอันนี้เป็นด้านนี้น่าจะเป็นแบบสวนป่าอะไรของเขานะต้นมงต้นไม้นะเยอะแยะเลยเป็นสวนเป็นป่าแล้วไปทางนี้ไม่ได้เราต้องไปทางเดิมนี่แหละอันนี้คือคาเฟ่ที่เรามาพามาชมในวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็มาได้เลยที่ลาดพร้าว91นะครับแล้วก็มาสุดซอยเลยอย่ามาตามทางที่เรามานะอันนี้คือเราคึกอยากเดินริมคลองก็เลยแบบมาฝั่งนี้นี่ให้ดูบรรยากาศอีกทีชิลมากมาดูเดี๋ยวเดินพาเดินดูในนี้สวยดีมาถ่ายรูปมานั่งสังสรรค์กันตอนเย็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 นอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้คือแบบประมาณ4 โมงเย็นนะครับกรุงเทพฝนก็จะมาตลอดเวลา
สี่โมงเย็นก็จะแบบอากาศเย็นๆสบายๆ สักบ่ายสามสี่โมงอะไรเงี้ยก็มาได้เลยนะที่นี่ส่วนมากก็มานั่งดื่มมานั่งแบบชิลๆมานั่งคุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะไปเราเดินออกไปด้านนอกกันดีกว่าเป็นหินเดินกระดังยบๆหัวนี้ไงฝั่งด้านนี้เขาเป็นแบบต้นไม้สับปะรดสีโอ้น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นสวนที่เป็นขายต้นไม้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะเลยประมาณนี้นะครับสำหรับคาเฟ่สวนป่าที่พามาวันนี้มีนี่นะครับชื่อคาเฟ่นะเนี่ยทางหมาผ่านที่เรามาจริงๆเขาปิดไปแล้วนะแต่ว่าน่าจะมีคนหลงมาเยอะอยู่นะต้องถึงขนาดต้องเปิดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราออกไปด้านนี้จะมีทางจะมีรถหรือเปล่านี่จะไปไหนต่อดีนะแล้วก็ทุกคนคือที่แบบเห็นว่าเรากินอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีอ่ะใน1วันเราไม่ได้ไปที่เดียวนะใน1วันน่ะเราไปหลายที่สมมุติว่าวันนี้1วันเนี่ยอาจจะไปคาเฟ่ประมาณ3ที่อะไรเงี้ยแล้วเราก็กินชาเขียวปั่น1แก้วชาเขียวปั่น2แก้วชาเขียวปั่น3แก้ววันเดียวอ่ะบางทีกินชาเขียวปั่น3แก้วแต่ว่าเห็นบางคนเห็นว่าแบบในคลิปว่าทำไมไม่ค่อยกินอะไรเลยอะไรเงี้ยคือเราไปกินจากคาเฟ่อื่นมาแล้วอะไรเงี้ยบางทีไปคาเฟ่3ที่ไปร้านอาหาร2ที่ภายในวันเดียวอะแล้วก็กินอย่างละจานพอรวมกันทั้งวันมันก็เยอะมันก็แน่นแล้วก็เลยอาจจะแบบเห็นว่าบางคลิปทำไมกินข้าวน้อยจังทำไมกินน้ำแก้วเดียวเนี่ยเพราะมันแน่นแหละมันกินไม่ไหวแล้วแต่ที่สองคือตอนนี้มันโล่งเลยไม่มีรถบินมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวลองเดินไปดูนะมันอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลอีสต์วิวไปเซ็นทรัลอีสต์วิวดีกว่าไปนั่งเล่นที่เซ็นทรัลอีสต์วิวชิวๆแล้วก็ไปกินข้าวที่เซ็นทรัลอีสต์วิวอีกรอบกินเยอะมากเดี๋ยวเดินไปด้านหน้ากันทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ลาดพร้าว91นะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนลาดพร้าวเราใช้บริการของที่วินมอเตอร์ไซค์นะก็ถ้าสุนัขใครไม่มีรถเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่มีรถอะไรเข้าไปข้างในเนี่ยพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่รถเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะถ้าใครจะไปอ่ะมาลงที่ลาดพร้าว91นะครับแล้วก็บอกพี่วินเนี่ยไปร้านที่เราไปมาล่าสุดก็ได้แล้วก็บอกให้เขาไปรับเพราะว่าไม่มีรถไปรับนะถ้าใครไปแล้วแบบจะมาออกมาเองนี่เดินไกลพอสมควรนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับฝั่งด้านนั้นจะไปเดอะมอลล์บางกะปินะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปฝั่งด้านนี้เพื่อที่จะไปไอเนี้ยไปทางตลาดอะไรต่างๆนานาไปเดี๋ยวเราไปฝั่งด้านนู้นดีกว่าเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปเนี่ยมาขึ้นบินตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีบอกอยู่อ๋ออันนี้ลาดพร้าว89แล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะเดี๋ยวไปขึ้นรถฝั่งนู้นดีกว่า